่ช่อง Learn and Lifestyle by นิตานะคะวันนี้นิตจะมีวิธีการนุ่งผ้าสิ้นแบบเรียบหรูดูดีและมีสไตล์มาให้ชมกันค่ะคุณสามารถที่จะใส่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวัดทางโรงเรียนหรือจะไปเดินช้อปปิ้งอะไรก็อันแน่ทุกท่านแอบตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะว่าจะออกมารูปแบบไหนอุปกรณ์มีแค่นี้เองหนึ่งหัวรับสิ้นแล้วก็ผ้าสิ้นที่ยังไม่ได้เย็บเข้ากันนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณก็จับผ้าสิ้นนะคะให้เท่ากันอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดด้านใดด้านหนึ่งนะคะปกติแล้วนะคะรูดด้านใดด้านหนึ่งเข้ามานะคะปกติแล้วเขาจะโชว์ด้านสั้นนี้ไว้ข้างนอกนะคะแต่ดิฉันกลับกันค่ะคือเอาเก็บไว้ข้างในนะคะเก็บพับไว้ข้างในนะคะตัวนี้ไม่ต้องรูดอะไรนะคะคุณก็จับม้วนๆนะคะแล้วก็มามัดไว้ตรงสะโพกนะคะมามัดไว้ตรงสะโพกตรงผ้าข้างหน้านี่จะปล่อยให้เป็นผ้าถุงธรรมดานะคะจะดูเรียบแต่ข้างในหรูนะคะคุณจะใช้หัวรัดสิ้นนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงสะโพกพอดีนะคะแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะข้างในดูเฉียงขึ้นไปนะคะแต่ข้างหน้าข้างนอกนี่จะดูเรียบหรูเหมือนผ้าถุงธรรมดาแต่ดูข้างในแล้วเรียบหรูดูข้างสวยเก๋ค่ะเป็นยังไงคะหัวที่พับนะคะเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าทุกท่านคงจะถูกใจวิธีการนุ่งผ้าสิ้นแบบเรียบหรูดูดีมีสไตล์แบบนิดนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye Have a nice day